นี่คือโน้ตบุ๊กที่ผมใช้ทำงานเป็นประจำครับผมโน้ตบุ๊ก Lenovo Y580 จอพังครับผมจอพังครับผมต้องใช้ระบบสัมผัสตลอดเวลาจอถึงจะหายไปนะฮะมันเป็นเรื่องน่าเศร้าจริงๆกล้องก็พังกีตาร์ก็พังโน้ตบุ๊กพังอีกมั้ง